ข่าวนี้ต้องบอกเลยว่าคือช่วงนี้เนี่ยมีคนแชร์กันเยอะมากโดยเฉพาะใครที่ทำงานแถวตึกแกรมมี่เนี่ยนะครับก็จะพูดเสียงเล่าเสียงลือกันบอกว่าเจอณเดชน์ตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างหน้าตึกบ้างหน้าซอยอโศกก็คืออย่างนี้เพราะว่าน้องเนี่ยมาซ้อมคอนเสิร์ตเดอะรีลณเดชน์คอนเสิร์ตนั่นเองล่าสุดครับมีทวิตนึงบอกว่านี่ไหมเจอน้องเจอแถวหน้าตึกแกรมมี่นางส่งไลน์มาให้ดูบอกว่าเจอพี่แบร์มาซ้อมคอนแถวแกรมมี่หรืออีกคนนึงก็เขียนว่าเมื่อกี้เจอณเดชน์มาเดินซื้อถั่วต้มป้าที่นั่งขายอยู่หน้า 7-Eleven แถวอโศกคือนางใส่แมสแต่ว่าความหล่อทะลุแมสมากแล้วเดินซื้อของกินแบบชิลสุดฮือแฮชแท็กหล่อกันไปจ้านี่ไงซื้อถั่วยังหล่อพ่อคุณเออน่ารักมากน่ารักนี่แหละคนถึงรักไงเพราะว่าถึงแม้จะดังแค่ไหนแต่ติดดินก็ยังน่ารักแล้วทำตัวตามสบายตลอดเวลาถ้าเกิดว่าใครที่อยากเจอลองมาแถวๆนี้ดูลองมาแถวนี้ดูอาจจะเจอแบบนี้ก็ได้ถูกต้องนะครับค่ะเอาล่ะแต่ว่าพูดถึงณเดชน์แล้วนะคะวันนี้แม่แก้วเนี่ยก็มีการลงรูปณเดชน์ที่ณเดชน์เองนะคะก็ตื่นแต่เช้าค่ะมาส่งน้ำพระแล้วก็รดน้ำดำหัวคุณพ่อคุณแม่ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับวันสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยนั่นเองถูกต้องแล้วก็ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับณเดชน์เนี่ยไปทำบุญแจกขนมนะครับที่บ้านเด็กเร่ร่อนจังหวัดสมุทรปราการพร้อมทั้งเล่นเกมกับน้องๆเรามีคลิปมาให้ชมกันด้วยนะครับไปดูกันหน่อยหนึ่งครับดูตัวนี้นะพี่ต้องระวังไว้หมอคงอันนี้ก็แสบเหนื่อยสิเหนื่อยนะพี่ดีใจย้อนนะเหนื่อยจริงเพราะว่าตัวสกินมันเป็นแบบนี้คือคำนี้จะเกิดเมื่อกี้ตัวใจพ่อมันเป็นเหมือนเมียนะจะเกิดลุกเอาขาหล่อจากข้างในทะลุออกมาถึงภายนอกเลยพ่อคุณจริงๆแล้วดูคลิปนี้แล้วเราก็ยิ้มตามไปด้วยเด็กอะชอบที่เด็กผักหัวกันอะเฮ้ยหยับหน่อยหยับหน่อยเฮ้ยอย่าบ้างดิอยากดูแบบนี้นี่ไงเลยเป็นเหตุผลที่หลายๆคนรักเขาคือความสามารถมีพร้อมอันนี้คือไม่เถียงเลยใจดีกตัญญูมีน้ำใจติดดินคือครบทุกอย่างแล้วครบถ้วนน่าเป็นแบบอย่างมากๆเลยนะครับใครที่รอดูคอนเสิร์ตก็กอดบัตรไว้ดีๆเลยนะครับรับรองว่าสนุกมากแน่นอนครับใช่แล้วค่ะมีเรื่องให้แฟนๆได้ฟินกันอีกแล้วค่ะสำหรับคู่จิ้นคู่จริงอย่างณเดชน์คูกิมิยะและหย่าย่าอุรัสยาที่ล่าสุดทางด้านของแม่แก้วคุณแม่ของณเดชน์ก็ได้โพสต์ภาพให้แฟนๆได้ชมกันกับภาพที่หย่าย่าได้อุ้มเด็กน้อยน่ารักหนึ่งคนโดยมีณเดชน์ยืนอยู่เคียงข้างซึ่งจะเป็นภาพที่ให้อารมณ์อบอุ่นดูมีความเป็นครอบครัวมากๆและหลังจากที่โพสต์ภาพลงไปสาวก NY ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆพร้อมเชียร์ขาดใจอยากให้คู่นี้เขามีข่าวดีกันไวๆ okay. เรียกได้ว่าแค่ภาพเดียวก็ทำเอาแฟนๆมโนไปไกลได้อีกแต่ก็ไม่รู้ว่าที่แม่แก้วโพสต์แบบนี้จะถือว่าเป็นการแอบกดดันลูกชายอยู่หรือเปล่านะคะซึ่งถ้าแม่แก้วกดดันจริงๆแฟนคลับอย่างพวกเราก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะครับยินดีเหลือเกินนะคะ